ดไลค์ที่ชายทุ่งเฮ้ยแล้วคุณกดเลิฟที่ชายคนนี้หรือยังฮั่นแน่บรรยากาศสบายสบายสุดยอดเอิร์ธตดชื้นกับคอนโดที่ฉันวันนี้คุณมี20บาทก็อิ่มพุงจุกๆเลยเอิร์ธจะพาไปกินเตี๋ยวเป็ดไลทุ่งกล้วยจับโบราณเป็ดไลทุ่งกะเพราเป็ดไลทุ่งแล้วก็เป็ดอบอุ่นเส้นเอาไปดูมันนะกินนะกินขนาดไหนคุณดูบรรยากาศดีโอ้ยพี่ดึงวัดมันเรียบแบบเฮียมนะเอาไปทำไรไปทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะครับเตี๋ยวเป็ดจานเท่าไหร่20 20บาทครับไปดูวิธีทำได้ไหมได้เลยไปครับปุ๊บตามมาเลยตามมาเลยครับเบอร์น้ำเบอร์เทิมนี่ครับทีเด็ดนะครับทีเด็ดนี้คือตรงนี้อะไรคือทีเด็ดก็นี่กากหมูครับกากหมูเจียวเองมาทุกวันครับสดๆทุกวันอุ้ยพอเบอร์เริ่มมาเทิมครับแล้วเราก็โรยครับโรยลงไปอย่างนี้นะโรยไปเลยโรยไปเลยไปอย่างนี้เลยโอ้โหสุดยอดไก่ขนาดไหนถ้าอร่อยเขาต้องเข้ามากินของเราครับอ๋อนี่เราอยู่ไก่อยู่ลึกอยู่ลึกแล้วนี่คือคำขวัญเลยคำขวัญของไก่ขนาดไหนจุ๊บๆครับจุ๊บยังไงอ่ะต้องจุ๊บอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเลยอันนี้คือข้อดีของเป็ดไรทุ่งมันจะดูดในกระดูกเป็ดจะได้รสชาติน้ำซุปอันนี้เป็นก๋วยจั๊บโบราณโอ้นี่มีไส้มีเครื่องในหม้อเบอร์เริ่มมาเทิมง่ายนะครับกระดูกหมูอันนี้คืออ๋อเดี๋ยวผมจะกินก๋วยจั๊บเป็ดนะอันนี้คือปกติปกติก๋วยจั๊บเป็ดปกติโบราณโบราณเดี๋ยวจะกินก๋วยจั๊บเป็ดด้วยนี่อันนี้จั๊บเป็ดครับจั๊บเป็ดต้องจุ๊บไหมต้องจุ๊บต้องจุ๊บเหมือนกันด้วยต้องใส่เป็ดลงไปให้เราจุ๊บหนึ่งจุ๊บก็ปกติจะมีเนื้อชิ้นก็มีเครื่องในมีเลือดด้วยไงเลือดด้วยไงมี20บาท20บาทครับคือถ้ากินเป็ดพะโล้พูดง่ายถ้ามาถึงร้านนี้แล้วถ้าคุณกินมันไม่ได้ถ้าคุณน่าอร่อยมันต้องดูดมันต้องดูดต้องแทะต้องดูดต้องมีการอร่อยอันนี้คือวุ้นเส้นอบเป็ดเป็ดอบวุ้นเส้นแล้วแต่จะเรียกนักเรียกครับถ้าจะกินอะไรก็มันจะมีขาปีกแล้วแต่ขาปีกคอปกติขายเท่าไหร่50บาท50บาทแค่นี้แหละพัตคาร์พัตคาร์ต้องมีถึง200เนื้อมันร่อนโอ้เนื้อมันร่อนนี่คือทีเด็ดของเป็ดไรทุ่งเนื้อร่อนวุ้นเส้นอบเป็ดอบวุ้นเส้นวุ้นเส้นอบเป็ดหรือเป็ดอบวุ้นเส้นเอาดีเอาเป็ดอบวุ้นเส้นก็แล้วกันเป็ดอบวุ้นเส้นแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้วุ้นเส้นอบเป็ดหมดก็เลยกินเป็ดอบวุ้นเส้นไปได้ต้องกินอย่างนั้นแล้วครับดูครับเป็ดพะโล้ครับสูตรเป็ดพะโล้ครับผมเนี่ยกี่บาท70ครับ70บาท70บาทครับอื้อหือขายถูกอย่างเงี้ย70บาทแล้วคุณดูนี่วุ้นเส้นเป็ดอบเป็ดอบวุ้นเส้นเปิดหม้อ50ครับเมนูนี้50บาท 50 คุณไล่เรียงมาเลยนี่นะครับกะเพรา30เส้นเล็กเป็ด20บาทนะครับอันนี้กี่บาทครับ20อันนี้คือกล้วยจั๊บกล้วยจั๊บเป็ดเป็ดไรทุ่งก็20บาท20บาทสูตรโบราณก็มีสูตรโบราณเอิร์ธกินหมดเนี่ยใช้เงินกี่บาทเรียกรวมราคาเลย190น้ำไปขวด200พอดี200พอดีครับแค่นี้ใครมาสั่งบอกชุดคุณเอิร์ธได้ชุดสดชื่นจัดเป็นเงิน200เลยหรอสดชื่นนี่200จริงๆครับได้เยอะอย่างนี้จริงๆครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนรสชาติเป็นไงได้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปคุยกันว่าได้ที่มาที่ไปทำไมขายถูกอย่างนี้โอเคผมขอชิมกันนะรู้เรื่องจุ๊บจุ๊บดีนักแหล่ผมชิมมาสิเปี๊ยวเป็ดไรทุ่งร้านพี่หนึ่งครับลงท้องครับเอิร์ธล้างมือแล้วนะครับพี่หนึ่งเขาบอกว่าตีนเตี่ยวเป็ดไรทุ่งนี่ต้องจุ๊บๆเพราะฉะนั้นเป็ดไรทุ่งจุ๊บๆไปมันร้อนเลยอ่ะต้องปรุงไหมไม่ต้องปรุงผมเอิร์ธไม่ปรุงเอิร์ธตดชื้นกินที่ไหนเขาถามตะโกนมันต้องปรุงไหมไม่ต้องปรุงมันร่อนเลยมันร่อนแล้วเสียงตะโกนมาพี่หนึ่งบอกว่าหายวับไปกับตาหายวับไปกับตาจริงๆมันร่อนแล้วก็คือมันมีความเหนียวนุ่มทางละมุนทางกลมๆดีนักแลนี่หรือเปล่าจุ๊บจุ๊บทูมันนี่น้ำซุปดีนักแลเดี๋ยวเป็ดดีจังเลยเรียบร้อยนี่คุณดูจุ๊บหายจุ๊บหายเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มชาวบ้านเรียกเหนียวนุ่มแล้วจุ๊บหายจุ๊บหายก่อจุ๊บอีกทีนะพูดเลยหิวหิวทำไงสามสี่รู้
น้ำซุปอร่อยเปล่าไม่รู้ดูเองนะนะดูเองนะน้ำซุปอร่อยเปล่าไม่รู้นะครับต่อมานะครับก๋วยจั๊บเตี๋ยวเป็ดหมดแล้วครับบรรยากาศดีๆมากินข้างนอกเลยคุณต่อด้วยอะไรคุณต่อด้วยก๋วยจั๊บโอ้โหก๋วยจั๊บนี่คือให้บ่เรียบบ่เพียบอันนี้คือ20บาทแล้วโอ๊ตยังไงเออก็รวบสิรวบสิไปโอ้โหบรรยากาศดีจริงๆครับวันนี้ผมพูดเลยว่าสุกใดเล่าจะเท่าด้วยกันรวบก๋วยจั๊บเอ้ารวบก๋วยจั๊บรวบเราจัดการไปก่อนเราจัดการเล่นไปก่อนให้รายที่เป็ดเดี๋ยวเจอจุ๊บกันตอนหลังนะครับหยุดไม่ได้ทำไงหยุดไม่ได้กินต่อสุดยอดการกินเป็ดที่ถูกวิธีพี่หนึ่งบอกว่าต้องจุ๊บเพราะฉะนั้นจุ๊บตีจุ๊บรัวตดหื้อหนาวมันตดถือจริงๆโดนน้ำซุปดีแบบนี้20บาทอิ่มอร่อยโอ้ไฟเตอร์เส้นนุ่มอืมนะกลมกล่อมอืมนี่นะโต๊ะจีนเนี่ยเอกลักษณ์เลยอืมทีเด็ดเลยเนี่ยอืมเออไปกินยังเพื่อฮะมีความหอมของพริกไทยมีความเส้นมีความเหนียวนุ่มไม่กรุบไม่ติดผนึกเออเส้นล้วนเออเชื่อแล้วคือเขาทำโต๊ะจีนมาก่อนก็เราเลยทำเส้นตัวเนี้ยนี่ทิ้งไว้นานแล้วยังดูดีโอ้โหมาไม่ติดเลยหืมเขาถามว่าเอิร์ธเดี๋ยวดูว่าอะไรนะพี่ร้อนไหมร้อนไหมนะเขาถามว่าร้อนไหมเราลองดูดิว่าร้อนไหมเอาลงเถอะเฮ้ยใช่วะกะเพราเนื้อร้วนๆไม่มีกระดูกชามละ30ห่างกินได้ที่ไหนห่างกินได้ที่ร้านพี่หนึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปบอกนะว่าอยู่ตรงไหนได้เลยมาคุณเอ้ยคุณดูนะครับไปลงน้องอืมกระดูกไม่มีทักชิ้นไม่มีกระดูกจะกินไม่เหมือนเป็ดเนื้อเป็ดอะไรทั่วไปอ๋อจะไม่เหมือนป้าคนอื่นมาได้ยังเอ้ยดังนี้จริงนะทัวร์นะจานเล็ก70จานใหญ่120คุณดูนี่ครึ่งตัวไงนี่แล้วมีมากับเขาเรียกว่ากระดมจิ้มจิ้มสูตรพิเศษสูตรพิเศษของเขาเองนะโต๊ะจีนนั่นแหละโต๊ะจีนคือเขาทำโต๊ะจีนมาก่อนเนี่ยมายืนกินแล้วอดใจไม่ไหวสวัสดีครับอดใจไม่ไหวยืนกินแล้วเอ้าเป็ดไรทุ่งลงท้องปะความเหนียวนุ่มของมันนะคือเสน่ห์ของเป็ดไรทุ่งต้องมีเสน่ห์ปัจจวะครับคนกินเป็ดเป็นเนี่ยต้องบอกด้วยกินเป็ดเป็นต้องจุ๊บๆไม่ได้รสชาติต้องบอกกินเป็ดเป็นต้องจุ๊บๆจริงไงจุ๊บๆเลยอ่ะโอ้รูปอันนี้คือการรูปเป็ดรูปเป็ดคือสบายใจสบายใจอยู่ตรงนี้อากาศดีนะสดชื่นสดชื่นอยู่ตรงนี้สดชื่นตรงนี้อากาศดีมากดีครับดีพี่ขายถูกมากเลยอ่ะครับไม่เราก็ต้องช่วยกันไปเศรษฐกิจอย่างนี้เอาแพงก็ไม่ได้จะไปขายเหมือนเขา40 50มันก็โคตรร้ายเกินไปครับก๋วยเตี๋ยวมีอะไรมากมายช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนบ้านกันไปยืนหยัดจะขาย20ไปตลอดเหรอ20บอกลูกบอกหลานไปแล้ว20ปีนั่นแหละ20ปีนี่จะไม่ขึ้นเหรอจะไม่ขึ้นราคาก็ทำโต๊ะจีนอ๋อทำโต๊ะจีนทำโต๊ะจีนมาก่อนทำโต๊ะจีนตอนนี้ทำอยู่ไหมก็ทำอยู่ก็รับอยู่ครับแล้วทำโต๊ะจีนแล้วยังไงพลิกผันมาเปิดร้านตรงนี้บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยช่วงวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับทำไมเปลี่ยนยังไงครับก็ช่วงนั้นไม่มีงานตกงานก็คนสั่งคืนโต๊ะคืนอะไรหมดเลยก็คือช่วงโต๊ะจีนนี่ร้านชายครับร้านชายร้านสุดชื่นไหมสุดสดชื่นหมดเลยสดชื่นนะครับสดชื่นสวัสดีครับก่อนมันจัดงานไม่ได้จัดงานไม่ได้แล้วลูกน้องก็จะตกงานแล้วก็ต้องหาอะไรมาแทนงานลูกน้องทำไปเรื่อยๆปรากฏแล้วมาเปิดแบบนี้ถูกอิ่มอร่อยใกล้ๆขนาดไหนเขาก็ต้องมากินตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยทุ่งตรงนี้อยู่ตรงไหนบอกเขาหน่อยครับทุ่งนี้อยู่อำเภอท่าม่วงตำบลม่วงชุมหมู่2หลังเขื่อนแม่กองครับหลังเขื่อนแม่กองมาจากกรุงเทพก็เข้าเขื่อนเลยครับหน้าเขื่อนใกล้จากวัดทําเสือประมาณกิโลครึ่งครับยังไงต้องไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับถ้ามันถ้าคุณทําด้วยใจรักใช่ครับรักในสิ่งที่ทําต้องเอาใจใส่ลงไปครับอาหารทุกอย่างจะทุกจานอร่อยแน่นอนครับ
จุ๊บจุ๊บแน่นอนจุ๊บจุ๊บแน่นอนรักในสิ่งที่ทำยังไงก็ดีได้รักในสิ่งที่ทำแล้วคุณทำอร่อยอยู่ลึกอยู่ไกลแสนไกลวันนี้เอิร์ธยังต้องมากินครับครับก่อนร้านขายดีนะครับครับสดชื่นนี่ถือเป็ดแล้วนะสดชื่นสดชื่นสดชื่นเฉยนะสดชื่นสบายสบายสบายถามว่าทำไมเอิร์ธถึงสดชื่นสบายตัวเบาตัวลอยอย่างนี้เอิร์ธมีวิชาสดชื่นตัวเบาวิชาสดชื่นตัวเบาทำไมถึงสดชื่นตัวเบาเพราะเราไม่ต้องไปแบกความทุกข์เอาไว้คุณแบกความทุกข์เอาไว้มันก็หนักคุณโยนมันทิ้งไปความทุกข์โยนทิ้งไปคุณไม่ต้องไปยึดอะไรเอาไว้ไม่ต้องไปถืออะไรไว้คุณยึดไว้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงคุณถือไว้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปยึดไปถือเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งแน่นอนเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปคุณยึดถือเอาไว้ถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงคุณไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงคุณก็ทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดไปถือเปิดหัวจิตหัวใจออกมารู้อะไรรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้กาลเวลาสิ่งสำคัญที่สุดคือลมหายใจใช่ไหมคุณอยู่ตรงนั้นเลยอยู่กับลมหายใจทำทุกลมหายใจให้ดีที่สุดเมื่อคุณอยู่กับลมหายใจคุณก็จะมีสติเมื่อคุณมีสติคุณก็จะมีปัญญาเมื่อคุณมีปัญญาคุณก็จะสดชื่นมากินนี่โดยตรงเหมือนกันอ่ะมากินโดยตรงคนเมืองกาญเหรอค่ะมากินแล้วเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยเลยกินอะไรไปบ้างกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดค่ะยอดขอให้สดชื่นนะครับครับถ่ายรูปต่อมาถ่ายรูปต่อมาอากาศดีๆอยู่นี้โอเคคนเมืองกาญใช่ไหมครับ